เราไอเทคส่วงเศร้าๆตอนนี้มาเบิ่งว่าจะมีผู้คนหลายแต่บ่มาลงทะเบียนสร้างวัคซีนจากสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้สิพามาเบิ่งบรรยากาศเกี่ยวกับการซักวัคซีนอยู่ที่ศูนย์การค้าเราไอเทคแต่กับวันนี้เฮาเองก็มีแผนที่จะหาวัคซีนซีโนฟาร์มซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19ขนาดดีอีกขายหนึ่งของโซปจีนแต่อยู่ในมื้อนี้ก็มีการรับวัคซีนอยู่3วัคซีนก็มีวัคซีนซิโนฟาร์มแล้วก็ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปแมนไฟเซอร์และนอกจากนั้นก็แมนวัคซีนแอสตราเซเนกาซึ่งจะรับในมื้อนี้มีเข็มที่1และเข็มที่2แล้วก็จะมาเก็บเอาภาพบรรยากาศท่านผู้ชมได้เบิ่งอยู่ที่จุดแห่งนี้คือเขตศูนย์การค้าลาวไอเทคตามที่เฮาเห็นตัวจริงในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าผู้คนค่อนข้างหน้าหูหน้าตาเป็นพิเศษแต่จะได้กระยาเฮาก็จะอยู่จุดบ่ไกลไผเพราะว่าเฮาปลอดภัยไว้ก่อนบางเทื่ออาจจะบ่เข้าไปเรียนคิวนําเขาก็เบิ่งตามตัวจริงว่าถ้าว่าคิวหน้าแน่นระยะห่างบ่ได้ก็จะบ่เข้าอย่างแน่นอนจากท่านผู้ชมมื้อนี้แม่นบรรยากาศอยู่ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคผู้คนหลายแต่หลายว่าก็คือสิบ่กล้าแย่นําเขาเจ้าดอกตัวนี้แม่นคลิปที่เริ่มซักวัคซีนเข็มทําอิฐและก็เข็มที่2ในสุดที่2ของผู้ที่จะไปรับวัคซีนและการเป็นวัคซีนโรสที่ส่งมาจากโซโปจีนในการช่วยเหลือหาเซนโรสและก็ไฟเซอร์พร้อมในมื้อนี้คนไลน์ที่ท่านผู้ชมก็จะเพียงแต่เก็บภาพบรรยากาศท่านผู้ชมในเบิ่งจะบ่รับวัคซีนมื้อนี้สิขอเอาเป็นประจำบ้านเอาซะต้องเลยเบิ่งตามแผนเพราะว่าทั้งคณะเพิ่นก็มีการบอกกล่าวอย่างชัดแจ้งว่าให้คนรักษาระยะห่างบ่ให้อยู่ติดใกล้กันโพดตอนนี้เพิ่นก็กำลังจะมีการจัดระเบียบขึ้นใหม่เพราะว่าคนไลน์ดีนี่จะสำหรับท่านใดที่ว่าจะเดินทางเข้ามาซักวัคซีนรับวัคซีนอยู่ที่ศูนย์การค้าเราไอเทคเนี่ยก็เบิ่งตามความเป็นจริงเพราะว่าผู้คนก็ค่อนข้างหนาแน่นแต่ว่ามือต่อไปน่าจะบ่ร้ายคือปานนี้เพราะว่าอันนี้เป็นเข็มแรกของวัคซีนซิโนฟาร์มซึ่งถูกส่งเข้ามาสวยจากโซโปจีนแล้วก็บางคนก็มาซักเข็มที่2เพราะว่าสุดก่อนหน้านี้มันเข็มไปละเป็นซักไปละเข็มทําอิฐเฮาก็สิเบิ่งความเป็นจริงนะท่านผู้ชมว่าจะหับในบ่เพราะว่าคนไล่ดีนี่ตามการเพิ่นประกาศทางบ่ว่าจะเป็นทางสื่อโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์คก็แม่นเพิ่นก็บอกจ้าแจ้งอยู่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่ซักอยู่ไสหาวัคซีนอยู่ไสมันก็บอกอยู่หั่นนะอันนี้ก็คือสิแม่นสิรอหาถือโอกาสแบบนั้นซะสิไปตักไปซักอันนั้นน่ะตามบ้านเพราะว่าแต่ละบ้านนี่เพิ่นก็มีการบอกว่ามื้อใดเป็นบ้านนั้นบ้านนั้นแล้วก็ไปรับวัคซีนอยู่จุดใดก็จ้าแจ้งอยู่โอเคมีแต่สิคอยเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็อยู่ห่างผู้คนก่อนที่เฮาจะกลับบ้านแต่ว่าน่าจะบ่ได้รับวัคซีนดอกมื้อนี้ตามเบิ่งสังเกตแท้ๆขนาดเฮามาแต่ตอนเช้าๆบ่ได้นี่มาแต่ตอน 6:00 น 7:00 นบางคนเฮามาฮอดเขาว่าเขามาแต่ไกลบางคนมาตั้งแต่ 4:00 น 5:00 นเพิ่นก็มีนะมารอท่าอยู่อันนี้คือความอัปเดตล่าสุดอยู่ที่ศูนย์การค้าเราไอเทคป้าเบิ่งผู้คนเบิ่ง
เบิ่งแต่รถกับพ่อแห้งนั่นนะใครแต่ว่าอยู่ที่ศูนย์การค้าเล่าไอทิกนี่แม่นว่าอันน่ะเป็นสถานที่ที่ว่าเหมาะสมในการจัดกิจกรรมจัดงานต่างๆได้ดีเพราะว่าสถานที่นี่กว้างโล่งโทงมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบสุดท่านผู้ชมมีเกือบว่าครบวงจรเลยอยู่นี่นะคาดว่าอีกต่อไปเพิ่นน่าจะมีการนั้นน่ะที่จะเฮ็ดเรื่องการบริการแบบอยู่ต่างประเทศให้หลายขึ้นกว่าเก่าแต่ว่าตอนนี้ก็มีหลายบ่ว่าจะมีทั้งพวกแหล่งความบันเทิงบ่ว่าจะมีทั้งร้านเฮ็ดกิจกรรมแล้วก็มีทั้งจัดงานตลาดนัดสินค้ายังต่างๆสำหรับปีเกือบทุกเดือนเลยแหละเพิ่นจัดอยู่นี่นะนอกจากนั้นก็ยังมีสวนน้ำอันนี้บ่ได้โฆษณาซอยเพิ่นเด้ออันนี้คือความเป็นจริงมันใครอยากมาเที่ยวมีโอกาสวิกฤตโควิดอยากมาได้มาเที่ยวเนาะคนวิ่งจันทร์ก็สามารถมาเที่ยวส้มอยู่ที่ศูนย์การค้าไอทิกเพิ่นได้มีสวนน้ำมีทะเลเทียมลาวก็ถือว่าคักอยู่แต่ว่าน่าเสียดายช่วงนี้นี่ติเนาะมันเป็นลักษณะแบบคือฮู้นํากันนี่ว่าพยาธิตัวนี้มันเป็นพยาธิของธรรมศาสตร์บ่หรือว่าพยาธิของมนุษย์ด้วยกันสร้างขึ้นมาแล้วก็ถามว่าเพื่อหยังอันนั้นน่ะคือสิ่งที่น่าตกใจคันมนุษย์สร้างขึ้นมาแท้และเฮ็ดเพื่อหยังอันนี้ก็บ่อยากให้เกิดแต่ว่ามันก็จําเป็นโลกของเฮาแม่นโลกของการแข่งแย่งสิ่งดีสิ่งเด่นแข่งขันบ่หยุดบ่เซาเฮ็ดให้ความวุ่นวายก็เกิดขึ้นถ้าให้ดีมาจับมือร่วมกันดีๆพัฒนาไปนํากันน่าจะดีกว่าอะไรมันเป็นเรื่องของเพิ่นเฮาบ่ฮู้เอาแต่ดวงชะตาวาสนาเป็นจะได้ก็เป็นแล้วเฮาผู้น้อยสมมุติแดงหน่อยนี่ก็ยังบ่ซ้ำซ้ำคันเปรียบเทียบใส่กับเพิ่นแต่ว่าเฮาก็มีสิทธิเท่าเทียมกันในทางด้านการเป็นมนุษย์ถึงเจ้าสีรวยดวนฟ้าเจ้าก็คนหนึ่งถึงเจ้าสีพิเศษเด้อเจ้าก็คนหนึ่งแต่สำหรับผู้คนก็เท่าเทียมกันอันนี้เว้าไปเพื่อยังแหละมนุษย์ไปเนี่ยเจ้าท่านผู้ชมเมืองอันนี่ตอนนี้มีการจัดระเบียบกันแล้วหลังจากที่ว่าโซนมุ่นเรียนคิวขนาดจัดระเบียบเรียนคิวก็ยังติดในระยะห่างบ่ได้ระยะห่างมันบ่ฮอดฮอดครึ่งเมตร20เซนก็ยังบ่ฮอดซ้ําแล้วก็คนหลายนี้ก็เห็นหน้าเห็นใจมันไผมาคือโดยตัวอย่างไผมาติดบ่อนใกล้ๆเพิ่นน่ะก็อยากรอท่าก็อยากซักให้มันแล้วอันน่ะเนาะประมาณนั้นให้ก็อยากรับวัคซีนมื้อนี้คันได้มาเนี่ยก็บ่จะกลับแต่ข้าพเจ้าขอยอมก่อนมื้อนี้ขอเป็นมื้อหน้าซะว่าคงจะบ่เว้าหลายเกินไปนี่คือบรรยากาศอยู่ที่ศูนย์การค้าเล่าไอเทคในระหว่างมือทําอิฐของการรับวัคซีนเข็มแรกของซีโนฟาร์มแล้วก็เข็มที่2ของผู้ที่ซักมาก่อนก็มาลงทะเบียนมารับวัคซีนอยู่จุดเขตนี้และนอกจากนี้ก็ยังมีหลายจุดหลายบ่อนเด้ออยู่ที่นครเวียงจันทน์นี่หลายมีแต่ติดตามตามข่าวหน่วยเฉพาะกิจของเพิ่นแจ้งอยู่ทุกมือทุกมือในช่วง 10:00 น.ก็เบิ่งเอาอันนี้สิขอเป็นมือหน้าให้ฮอดคิวบ้านซะจังค่อยสิไปซักนําเขาพอตามเพิ่นประกาศวัคซีนอยู่แล้วรับประกันถือว่ามีครบให้ทุกคนได้รับวัคซีนให้ได้แต่ก็เพิ่นมีแผนที่จะซักให้ผู้คนให้ได้ตามเป้าหมายภายในปี2021นี่ก็ถือว่าให้ได้กว่า 60% เพิ่นได้ตามแหล่งข่าวหรือว่าอาจจะหลายกว่านั้นบ่ว่าจะเป็น Sinopharm, AstraZeneca บ่ว่าจะเป็นทั้ง Pfizer เดี๋ยวนี้ก็ถือว่าอยู่ซบเซาแม่นมีหลายแต่ว่าเฉพาะ Pfizer นี่ก็ต้องในมีกฎระเบียบคักแน่เกี่ยวกับการรับวัคซีน Pfizerโดยเฉพาะเพิ่นจัดอยู่ในกลุ่มผู้ที่สูงอายุ60ปีขึ้นไปก่อนในส่วนนี้และก็ผู้ที่เป็นพยาธิต้องมีใบหนังสืออย่างยืนจากทางโรงหมอทางแพทย์ต่างๆเพื่อจะรับวัคซีนเบิ่งผู้คนท่านผู้ชมแล้วเขาก็จะคอยยางสุดเขตนี้ไปกับ
ถือว่าจะกลับบ้านมาจังซะมาฮะวัคซีนมื้อนี้บ่แม่นมีแต่เฉพาะคนลาวเด้อท่านผู้ชมเด้คนต่างประเทศก็มีเขาเจ้าก็มารอท่าที่จะฮับวัคซีนอยู่ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคแห่งนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นี่จุดเขตนี่ในส่วนนี่แม่นผู้สูงอายุระหว่าง60ปีขึ้นไปและผู้ที่มีพยาธิประจําตัวสนั่นก็อีกจุดเบื้องนึงก็คือเป็นจุดที่เขาเจ้าจะฮับไฟเซอร์จุดไฟเซอร์ก็ถือว่าค่อนข้างคนเบาบางในคนบ่หลายท้องจุดนั้นในทางเขาไปไฟเซอร์นะครับวัคซีนไฟเซอร์เพิ่นจะแบ่งออกเป็น2จุดในการหาวัคซีนแต่ว่าอยู่จุดนี้ถือว่าก็ยังพอโอเคได้แต่ว่าจุดตัวบอลนั่นน่ะคือสุดท้ายแท้เอาดีใจนําผู้ที่จะได้ครับไฟเซอร์ก็สุขภาพแข็งแรงคือกันกับอันซิโนฟาร์มหรือว่าวัคซีนอื่นๆเช่นเดียวกันก็ถือว่ารับได้ก็ดีใจนําเด้อในการรับวัคซีนของเพิ่นนี่แม่นเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าจนฮอด4โมงแรงของทุกๆมื้อแต่ว่าให้ดีที่สุดนี่แม่นอยากให้ติดตามว่าสถานที่บ่อนไหนที่เพิ่นจะซักวัคซีนรับวัคซีนนั่นน่ะแม่นให้ติดตามจุดนั้นเพราะว่าจะเฮ็ดให้เฮาบ่เสียเวลาจากท่านผู้ชมที่ว่าผู้คนหลายแท้ๆบ่ไว้ว่าสิมารอท่ารับวัคซีนแต่ว่าคนหลายโพดเลยขอเป็นโอกาสมื้อหน้าหาบ่เป็นหยังเพื่อความปลอดภัยเฮาก็จะต้องปฏิบัติเพราะว่าระยะห่างบ่ค่อยได้ท่านผู้ชมเอาล่ะเท่านี้เด้อขอบใจหลายสําหรับการรับชมสบายดี